จ่าเอกพยรัตแก้วมณีปลัดอำเภอซึ่งก็เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบรามยาเสพติดจ,จังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่อ,อสอ,อีก5นายประกอบไปด้วยนายเฉลิมศักทองแจ้งนายพิสนุรัตนอุไรนายสิทธิพงศ์สุวรรณชาตรีนายเลิศฤทธ ชัยพฤกกุลและนายอดีศักดิ์หวังนี้ถูกสารจังหวัดส,สงขลาอนุมัติหมายจับในข้อหาฐานความผิดเป็นเจ้าพนกาักงานร่วมกันกระทําความผิดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะคะ เป็นผลจากการรวบรวมพยานหลักฐานในกรณีที่ผู้ต้องหาถูกจับในเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้และให้การสอดคล้องกันว่าประหลัดภัยรัฐและอ,อสอเรียกรับประโยชน์แลกกับการไม่ดำเนินคดีอาญากับนายธนกรสุวัญชนะที่ถูกเจ้าหน้าที่ชุดนี้จับกลุ่มพร้อมยาบ้า20,000เม็ดค่ะโดยให้นายธนกรไปติดต่อญาติเรียกเงิน1ล้านบาท หรือให้นำยาบ้าจำนวน100มัดคิดเป็นเม็ดก็ม,มากกว่า200แสนเม็ดหรือถ้าจะเป็นไอซ์ให้มีน้ำหนัก10กิโลกรัมนำมาแลกตัวไปนะคะโดยชุดสอบสวนพบหลักฐานที่สำคัญว่าประหลัดภัยรัฐกับอสอชุดนี้เรียกรับผลประโยชน์แลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาซึ่ง นอกเหนือจากคำให้การของผู้ต้องหาที่เป็นขบวนการค้ายาเสพติดแล้วนะคะยังไปพบหลักฐานที่สำคัญเป็นข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ระหว่างผู้ต้องหากับเบอร์โทรศัพท์ของประหลัดภัยรัฐใช้พูดคุยติดต่อกันค่ะจนกระทั่งนำมาสู่การนัดหมายแลกตัวผู้ต้องหาในคืนที่เกิดเหตุทำให้มั่นใจว่ามีพฤติการเรียกรับเงินหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะพนักงานสอบสวนจึงได้ ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับปลัดภัยรัฐและอ,อสอรวมชุดนี้6นายค่ะ